นี่ค่ะวันนี้พี่มาชวนทำทูน่าน้ำพริกอ่องนะคะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยมีพริกแกงเผ็ดนะคะมะเขือเทศสีดานะคะพี่ใช้มะเขือเทศสีดาเพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวอะค่ะแล้วก็เหมาะกับการชูรสกับน้ำพริกอ่องนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีไว้ตกแต่งหญ้าหวานค่ะ1ช้อนชาซอสปรุงรสแบบโลโซเดียมนะคะโอเคแล้วก็ทูน่า2 กระป๋องกระป๋องหนึ่ง130 แคลอรี่ให้โปรตีน13 กรัมค่ะ2 กระป๋องก็26 กรัมค่ะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมะกอกนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงผัดเลยค่ะผัดให้หอมนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่เครื่องแกงพอกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงเลยค่ะก็คือใส่ไปเลยค่ะพี่ใส่ประมาณอันนี้ประมาณ1 ขีดครึ่งนะคะก็ทูน่า2 กระป๋องก็ผัดไปให้หอมอย่าให้พริกแกงไหม้นะคะผัดไปเรื่อยพอมันเริ่มแห้งแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะพริกแกงจะไหม้นะคะเราใส่น้ำนิดนึงให้มันเจือจางหน่อยนึงค่ะไม่ให้มันข้นไปพี่เติมน้ำนิดนึงนะคะไม่ให้มันข้นเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันไหม้ค่ะพอนั่นเราก็ใส่ทูน่าเลยนะคะค่ะก็ใส่ทูน่าอันนี้พี่เลือกทูน่าในน้ำแร่นะคะ2 กระปุกค่ะกระปุกละ135 แคลอรี่โปรตีน13 กรัมต่อ1 กระปุกค่ะค่ะพอเดือดนะคะใส่ซอสปรุงรสค่ะน้ำมันหอยแบบโลโซเดียมนะคะไปผัดเลยค่ะแล้วน้ำตาลหญ้าหวานนะคะ1 ช้อนชานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะหวานมากเลยค่ะค่ะแล้วก็เราก็ใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำทำไมอะลูกชุดเหรอใส่น้ำน้ำพริกอ่องอยากกินอ่ะซิให้เสร็จก่อนเนี่ยหรอคุณไปอาบน้ำไปลูกไปนี่นะคะแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปสักครู่นึงค่ะเสร็จแล้วก็โรยต้นหอมเพื่อความสวยงามได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ